อ่ะข่าวแรกของเรานะคะ,คะเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะาคุ้นตาแหละสยามบิดดอทคอมคุณผู้ชมเคยเห็นเคยผ่านตามาบ้างไหมคุณดีเคยเห็นเคยผ่านตามาบ้างไหมย,ยิ้มมุมปากแบบเนี้ยไม่น่าใจพยายามกลารจะทวนความจำอยู่ว่าเอ๊เราเคยเห็นเว็บไซต์นี้หรือเปล่าใช่มันเป็นเว็บไซต์ที่่ายนังเถื่อนอ๋อ ก็คือฉายมายเกือบ20ปีแล้วแหละถ้าบอกว่าจะตอบว่าเคยเห็นเว็บนี้ก็ไม่แปลกครับไม่ได้แปลว่าเราเข้าไปสนับสนุนหรอกรแต่ว่าด้วยความที่เปิดมาตั้งเกือบ20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2549ที่เอาหนังลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตภาพยนตร์คนอื่นๆรายอื่นๆเนี่ยเอามาฉายในเว็บนี้แล้วก็เก็บตังค์ด้วยคือช่วงแรกเนี่ย ให้ชมฟรีนะแต่หลังจากนั้นก็เก็บตังค์ล่าสุดตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะเข้าตรวจค้น4จุดไปทลายเว็บหนังเถื่อนเว็บนี้เปิดมานานกว่า88ปีละเ,เกือบจะ20ปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่ปี2549เผยแพร่ภาพยนตร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นกว่า50,000เรื่องค่ะสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ กว่าพันล้านบาทเลยทีเดียวตำรวจกองบังคับการปรับปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกองบัญชการตำรวจสอบสวนกลาง CIB ก็เข้าตรวจยึดของกลางเข้าไปก็ไปเจอทั้งสมุดบัญชีธนาคารมี9เล่มบัตร ATM 2ใบมีฮาร์ดดิสก์29ตัวคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็โน้ตบุ๊กอีก3เครื่องมีแท็บเล็ตหเครื่องโทรศัพท์มือถือ2เครื่อง เมมโมรี a การ์ดแล้วก็แฟลชไดรฟ์สามอันรวมของกลางทั้งหมด79รายการนะคะของกลางทั้งหมดนี้ค้นได้มาจากบ้าน4หลังก็มีทั้งในพื้นที่กรุงเทพอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยไปเจอที่แขวงลาดยาวเขตจตุจักรแขวงอออเงินเขตสายไหม ส่วนในพื้นที่อีสานก็ไปเจอในตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินแล้วก็ที่ใต้ในพื้นที่ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมสืบเนื่องมาจากว่ามีผู้ประกอบการบริษัทเอกชนที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านภาพ,พยนตร์หลายบริษัทเลยเขาแจ้งมาบอกว่ามีการลักลอบเผยแพร่หนังเถื่อนเครือข่าย ผ่านเว็บไซต์สยามบิต c o m คือเป็นเว็บหนังเถื่อนออนไลน์ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดกำลังลงพื้นที่ไปสืบหาเบาะแสจนทราบมาว่าทำกันเป็นขบวนการนะคะคบแบ่งหน้าที่ทำงานกันอย่างชัดเจนเลยเว็บไซต์นี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2549อ,อย่างที่บอกก็นับถึงปัจจุบัน18ปีแล้วนะคะเกือบจะ20ปีแล้วอะ่ะคือช่วงแรกนยก็จะเปิดให้ชมฟรีแหละ ไม่เก็บตังค์ดูฟรีนะต่อมาเริ่มเก็บค่าบริการสมาชิกจากประชาชนทั่วไปแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เพื่อปกปิดแล้วก็หลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เรื่อยมาค่ะจนปัจจุบันสมาชิกมีมากกว่าแสนรายที่เข้าไปจ่ายค่าบริการแต่เขาถือว่า,าสะดวกเขาทีนี้ เปิดมา18ปีสมาชิกกว่าแสนรายเผยแพร่ <ๆ S 1> ภาพยนตร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นกว่า50,000เรื่องสร้างความเสียหายเยอะเลยนะคะไม่น้อยคุณผู้ชมบริษัทผู้เสียหายเขาคำนวณมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียรายได้จากการที่เขาไม่สามารถขายตั๋วในโรงภาพยนตร์รายได้จากการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือว่าการสตรีมมิ่งแบบถูกกฎหมายเบื้องต้น คำนวณออกมาเป็นมูลค่าเข้าๆความเสียหายมากกว่า1,000ล้านบาทค่ะจากการสืบสวนก็พบว่ารายได้หรือว่าผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจากค่าสมาชิกมีเงินหมุนเวียนมากกว่า60ล้านบาทหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับเตรียมดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดลักษณะดังกล่าวต่อไปอทำมาเกือบ20ปีแล้วนะคะหลายคนบอกโอย นี่เพิ่งรู้ว่าเป็นเว็บเถื่อนเพราะว่าก็หลงเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะก็ให้รู้ไปว่าเว็บไซต์นี้จริงๆแล้วเปลี่ยนชื่อไปบ่อย,อยครับอ่ะล่าสุดอาจจะเป็นแบบสยามบิดละที่ทางบริษัทผู้ผลิตหนังเขาแจ้งมาแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วก็ได้คือชวนตั้งข้อสังเกตว่าค่าเก็บสมาชิกของเว็บเถื่อนเนี่ยบ,บางทีมันอาจจะไม่ได้แพงหรือถูกกว่า การค่าบริการสตรีมมิ่งที่ถูกกฎหมายเพราะปัจจุบันนี้สตรีมมิ่งถูกกฎหมายที่ว่าเขาฉายภาพยนตร์เป็นพันๆเรื่องเป็นหมื่นๆเรื่องหรือจะบอกว่าเป็นแสนเรื่องสําหรับบางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็เก็บเป็นเดือนละร้อยกว่าบาทแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเว็บเถื่อน <c oughs> มันถูกกว่ากันสักเท่าไหร่กันเชียวถ้าคุณจ่ายเว็บเถื่อนได้ทําไมคุณไม่ไปจ่ายเว็บที่มันถูกกฎหมายหรือสตรีมมิ่งที่มันถูกกฎหมายถ้าถูกกฎหมายอย่างนี้คืออาจจะต้องรอไงรอหนังที่เขาจะต้องแบบ เอามาลงก็ต้องให้ออกจากโรงภาพยนตร์ก่อนแต่ว่าเว็บเถื่อนเนี่ยหนังชนโรงใช่มันจะนมีแบบว่าหนังชนโรงไปแอบถ่ายโรงภาพยนตร์ถ้าออว่าเป็นวัยรุ่นยุค90ูอย่างเราเราเนี่ยครั้งหนึ่งที่เขาเข้มงวดมากเลยนะเรื่องที่แบบว่าห้ามไปถ่ายในโรงภาพยนตร์เพราะว่ามันก็จะมีลักษณะของการลักลอบไปบันทึก หนังที่เขาเอามาฉายแล้วก็เอามาปล่อยในเว็บเถื่อนแบบนี้เอามาฉายก่อนแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่คุณอิฟยกมาเนี่ยผิดกฎหมายหมดเลยนะครับผิดกฎหมายหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องชวนคิดกันดูว่าการใช้บริการสตรีมมิ่งถูกกฎหมายรอสักหน่อยนะครับอพอถึงเวลาที่เขา ถ้าคุณรอไม่ได้คุณเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ใช่คืออย่าไปสนับสนุนเว็บเถื่อนแบบนี้เพราะว่าถ้าหากว่าสนับสนุนแบบนี้แล้วบริษัทหรือว่าค่ายหนังที่เขาผลิตหนังดีๆออกมาเขาจะไม่ทําต่อเขาจะไม่มีกําลังใจสังเกตว่าสิปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมเราจะามีความรู้สึกว่าเอะหนังไทยอ่ะต้นทุนมันถูกไปไหมอ่ะคือหนังเป็นลักษณะของการแบบง่ายๆแบบเอาหนังตลกมาฉายเลยแบบนี้ยอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งอ่ะคือผู้ผลิตเขาไม่อยากลงทุนแล้ว เพราะว่าถ้าลงทุนไปก็เนี่ยก็มีเว็บเถื่อนไปบันทึกของเขาแล้วก็เอามาฉายปล่อยออรายได้ก็ไม่เข้าบริษัทผู้ผลิตหนังไงเขาก็ไม่ทําไม่ทําหนังดีๆออกมาให้เราดูไงออ,อย่าไปสนับสนุนนะคะคือผมเคยไปเห็นท่าทีหรือว่าคอมเมนต์ของคนที่เข้าไปใช้บริการเว็บไซต์เถืเ่อนลักษณะแบบนี้เขาจะบอกว่าเขาไม่มีเงินไปดูหนังในโรงรอบอนะครับแต่ว่าก็กกต้องย้ําว่าจริงๆถูกกฎหมายไม่ได้แพง มันก็ไม่ได้แพงมากนะครับและที่สําคัญก็คือการที่คุณกล่าวว่างว่าคุณไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลที่มันเหมาะสมหรือเปล่ากับการที่คุณไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมพิจารณานะครับ